จริงเพื่อผมดีอยู่แล้วแต่เพื่อแต่แนวความคิดทางการเมืองมันก็มีบางครั้งมันก็ไม่ตรงกันเพราะเราบอกประชาธิปไตยถ้าอยู่เกาหลีเหนือก็ทะเลาะกันนะแต่ที่อยู่ในเมืองไทยที่เราก็มีความขัดแย้งกันก็เคลียร์กันนะงานศพนั้นไปด้วยกันงานเดียวทอดผ้าบางตะกุดเหลือเข้าไปเห็นผู้เป็นประธานธรรมนัสกินตกเผาตกหรือพระราชทานเสริมเขาก็เชิญคุยเพราะว่าท่านธรรมนัสกับผมเนี่ยเป็นคนไม่ใช่จังหวัดเดียวกันอย่างเดียวเป็นคนอำเภอเดียวเป็นคนอำเภอเดียวแล้วก็ตระกูลสองตระกูลที่เป็นพี่น้องกันหมดพี่ชายผมกับผมที่เป็นเพื่อนกับพี่ชายท่านธรรมนัสคือนายประสิทธิ์โพธิ์นั่นเองพี่ชายผมก็เป็นพี่ชายกับพี่ชายของท่านประพันธ์เองทำมาหากินมาด้วยกันก็คนจีนด้วยกันบ้านอยู่ลำเดียวกันความคิดเห็นมันก็อาจจะแตกต่างแต่ไม่เกินทะเลาะกันแล้วเขาก็ไม่กล้าทะเลาะกับผมเพราะเด็กกับผมเรื่องผมเมียลูกหลานจะมาทะเลาะอะไรกับผมไม่มีปัญหาช่วยพี่ชายผมเองแต่ว่าเวลาเล่นการเมืองเนี่ยนะให้ผู้ให้การสนับสนุนเนี่ยมันก็อาจจะมีการแตกแยกกันว่าลูกพี่รุ่นลูกพี่นี่เพราะว่าแต่ว่าหัวแถวไม่มีอะไรแล้วก็อยู่ในใต้ร่มแดงขาเดียวกันคือแดงขาพรรคชาติไทยท่านบอกว่าท่านเก่าแก่มากนะต่อพรรคชาติไทยเนี่ยถ้าดูประวัติก่อนท่านสำคัญเนี่ยท่านบอกว่าเป็นสมาชิกพรรคชาติไทยเป็นผู้ก่อตั้งตั้งแต่ปี2518ประธานรัฐบาลฐานเนี่ยมาตั้งจากพรรคชาติไทยเมื่อปี2519เพราะฉะนั้นเราจะไม่ต้องการเลือกตั้งเริ่มมาตั้งแต่6คน5คนจนถึงปัจจุบันนี้เหลือ4คน4คนเนี่ยสมัย6คนสมัย6คนก็แบ่งคือสุพรรณบุรีจะมี2ที่ที่ตอนล่างก็คืออำเภอเมืองอำเภอบางกอมาอำเภอสองพี่น้องอำเภออู่ทอง4อำเภอนี่เป็นอำเภอใหญ่สมัย6คน4อำเภอที่ต่อเป็น3คนตอนบนประกอบด้วยอำเภอศรีเลื่อนจันทร์ดอนเจดีย์สังจุกหนองเยื่อไทยเดิมบางแดดจ้าแล้วก็อำเภอแดดจ้า6อำเภอนี้ก็เป็น3คนพอมาแบ่ง5คนก็ไอ้6อำเภอนี้ก็เหลือ2ไอ้4อำเภออำเภอใหญ่ก็เอาเป็น3ตอนนี้มาเหลือ4เขตสี่เขตการแบ่งเขตเลือกตั้งก็อันนี้สำคัญแล้วมันจะมีตักกันแล้วนะเพราะว่าเขตหนึ่งก็อำเภอเมืองอย่างเบื้องต้นถ้าหัวหน้าพรรคเลขาพรรคไม่มอบหมายอะไรทำก็เป็นหัวหน้ายาวก็จะเล่นเป็นท่านนิกรเลยท่านนิกรไม่อยู่ท่านนิกรท่านเป็นผู้บริการพรรคผมก็ต้องมาอยู่กับท่านคือผมเป็นคนที่ไม่โลภโกรธหลันแล้วนะชีวิตนี้มีความสุขต้องรอแล้วจะมีอำนาจวาสนาอะไรบ้างก็แล้วแต่มาลิขิตในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยค่ะตรงนี้เราอยากจะ
ที่เรียนนะว่าถ้าคือภาษากฎหมายเขาเรียกการจัดการจัดการรับต่างคือเสือผมไม่เสือเลยครับถ้ามอบหมายอะไรใช้อะไรผมก็ทำถ้าอะไรที่ไม่มอบหมายใช้ไม่ทำเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะไปขวางตามบ้านไปจัดกฎไม่เลยไม่ไปจัดไม่โดยวายไม่เอาถ้ามอบหมายอะไรมาทำได้แล้วผมทุกคนมีคุณภาพนะเพราะผมบอกแล้วผมมีแต่นิสไม่มีศัตรูทำอะไรก็ทำได้เหมือนกันต้องบอกว่าวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่ตัวเองในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะตัวหัวหน้าพรรคนะคะสมาชิกทุกพรรคแต่สมาชิกพรรคทุกคนมีความดีใจมากนะคะที่ได้ต้อนรับคุณอาจารย์ชัยเพื่อนธรรมกลับคืนสู่พรรคชาติไทยพัฒนาก็ขอบคุณคุณอาที่กลับบ้านนะคะก็คืออย่างที่คุณอาพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าบางครั้งเนี่ยวิถีทางการเมืองมันก็ทำให้ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ว่าบ้านเราบ้านชาติไทยพัฒนาเป็นบ้านเล็กๆแต่อบอุ่นนะคะในที่สุดคุณอาก็กลับมาสู่บ้านที่อบอุ่นของเรานะคะแล้วก็คุณอาก็จะไม่ไปไหนอีกนะคะในวันที่พ่อปัญหาอยู่เนี่ยก็มีคุณอาทั้งสองท่านเนี่ยเป็นเสาหลักยืนอยู่เคียงข้างพ่อปัญหานะคะวันนี้พ่อไม่อยู่แล้วนะคะก็ได้คุณอาทั้งสองนี่แหละยืนอยู่เคียงข้างเราสองคนพี่น้องและสมาชิกพรรคชาติไทยพัฒนาทุกคนเป็นที่เคารพของพวกเราชาวพรรคชาติไทยพัฒนานะคะแล้วเราก็จะช่วยกันทำพรรคชาติไทยพัฒนาให้เป็นพรรคที่มีประสิทธิภาพเพื่อจะแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็จะทำให้สุพรรณบุรีเป็นเมืองแผ่นแต่เราไม่ได้อยู่แค่สุพรรณนะคะอย่างใดที่เรามีหน้าที่ที่จะบริหารดูแลงานในส่วนของฝ่ายบริหารก็จะดูแลแก้ไขปัญหาให้พี่น้องทั้งประเทศอย่างที่อามกับชัยพูดนะคะทั้งสองท่านถึงทั้งทุกท่านที่นำเราใจเราทั้งที่มีบารมีมากทั้งคู่นะคะก็มาช่วยงานช่วยเราสองคนพี่น้องได้อย่างเต็มที่ก็เป็นความดีใจซึ่งวันนี้ถ้าว่าปัญหาไม่ว่าจะอยู่ภูมิใจนะคะพอได้รับทราบตรงนี้เชื่อมั่นว่าพ่อวันหนาจะปลื้มใจมากต่างจากวันที่คุณอาจากเราไปนะคะพ่อคงเสียใจวันนี้พ่อดีใจมากแน่นอนนะคะค่ะกราบขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะเป็นดองเลยยืนเลือกสุพรรณไว้ด้วยกันก็ต้องมาด้วยกันจบมาแล้วมาหมดเลยเอาหนุ่มมาหมดมาสิไก่ตะดูดตะดูดตะดูดมาเลยยืนบอกว่ามีแถวสองหน่อยได้ไหมคะเป็นจำนวนเยอะหมดไหมหมดไหมหมดไหมไม่เห็นหมด